เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับแม่พระธรณีสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความเชื่อเรื่องการก้มกราบแผ่นดินหรือการบูชาแม่ธรณีนั้นอยู่คู่กับมนุษย์มาไม่น้อยกว่า 3,000 ปีโดยเฉพาะในอินเดียมีมาก่อนพุทธศาสนาซะอีกในสมัยนั้นจะนับถือผีเป็นหลักได้แก่ผีน้ำและผีดินต่อมาเรียกชื่อด้วยคำยกย่องว่าแม่พระคงคากับแม่พระธรณีแม่พระธรณีตามความเชื่อของชาวฮินดูให้ความเคารพนับถือว่าแผ่นดินเป็นสิ่งค้ำจุนสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกเปรียบเสมือนมารดาผู้ให้กำเนิดโลกและแผ่นดินจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพจากธรรมชาติองค์หนึ่งเป็นเพศหญิงเรียกนามว่าธรณีธริติแปลว่าผู้ค้ำจุนพระธรณีบางแห่งว่าพระธรณีมีโอรสกับพระนารายณ์องค์หนึ่งคือพระอังคารบางแห่งว่าพระอังคารเป็นโอรสของพระศิวะกับพระธรณีหรือในคติพราหมณ์พบเพียงว่าเป็นชายาของพระทุรวะหรือดาวเหนือแต่ก็มีผู้ให้ความเคารพนับถือเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยเพราะถือว่าพระธรณีสถิตอยู่ตามที่ต่างๆทุกหนทุกแห่งจะทำการบูชาด้วยข้าวผลไม้และนมด้วยการวางไว้บนก้อนหินหรือประพรมลงบนพื้นดินบางแห่งใช้เล่าเป็นการสังเวยก็มีนอกจากนี้ชาวฮินดูยังมีการขอขมาลาโทษเมื่อจะวางเท้าลงบนแผ่นดินก่อนจะลุกขึ้นในตอนเช้าวัวหรือควายที่มีลูกก่อนที่จะให้ลูกกินนมครั้งแรกเจ้าของจะปล่อยน้ำนมของแม่วัวลงบนพื้นดินซะก่อนทุกครั้งไปถ้าเป็นพวกชาวนาก็จะขอให้พระธรณีช่วยคุ้มครองผืนนาและวัวควายแม้ในพระเวทก็มีการขอร้องต่อพระธรณีให้ช่วยพิทักษ์คุ้มครองวิญญาณของคนตายและต่อมาได้นับถือว่าเป็นเทพแห่งไร่นาด้วยในแคว้นปัญจาบเชื่อกันว่าพระธรณีจะนอนหลับเป็นเวลา1สัปดาห์ของทุกๆเดือนชาวไร่ชาวนาจะหยุดไม่ทำงานในระยะนี้คติความเชื่อเรื่องพระธรณีได้เผยแพร่มาสู่ไทยก็เนื่องจากอิทธิพลคัมภีร์พระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ในพิธีกรรมต่างๆอาทิพิธีการก่อนไปจับช้างก็จะมีการกล่าวบูชาพระธรณีเช่นกันแต่ความเชื่อถือเกี่ยวกับพระธรณีในไทยก็มิได้เป็นที่แพร่หลายนักและมีความเชื่อเช่นเดียวกันกับทางอินเดียว่าเป็นเพศหญิงนามพระธรณีมีปรากฏในวรรณคดีไทยหลายเรื่องอาทิหนังสือเทศมหาชาติปฐมสมโพธิกถาลิลิตเตเลงพ่ายเป็นต้นมีนามเรียกแตกต่างกันไปเช่นนางพระธรณีพระแม่วสุนทราพระสุธาแปลในความหมายเดียวกันว่าผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติหมายถึงแผ่นดินนั่นเองสำหรับชาวไทยทั่วไปจะเรียกกันติดปากว่าแม่พระธรณีบ้างพระแม่ธรณีบ้างตามความนิยมจากเรื่องราวของพระธรณีแสดงให้เห็นว่าเป็นเทพที่รักสงบอยู่เงียบๆจึงไม่ใคร่มีเรื่องราวอะไรในโลกเฝ้าแต่เลี้ยงโลกประดุจแม่เลี้ยงลูกคอยรับรู้การทำบุญกุศลของมนุษย์โลกด้วยการใช้มวยผมรองรับน้ำจากการกรวดน้ำเสมือนกับเป็นอรูปกะคือไม่มีตัวตนแต่เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหรือมีผู้ร้องขอจึงจะปรากฏรูปขึ้นมาสักครั้งหนึ่งพระธรณีเป็นเทวดาผู้หญิงที่มีสรีระรูปร่างใหญ่หากแต่อ่อนช้อยงดงามพระชวีสีดำพระพรักรูปไข่มวยพระเกศายาวสรวยสีเขียวชอุ่มเหมือนกลุ่มเมฆพระเนตรสีเหมือนดอกบัวสายคือสีน้ำเงินพระชงเรียวพระพาหาดุดงวงอัยรานิ้วพระหัตถ์เรียวเหมือนลำเทียนมีพระทัยเยือกเย็นไม่หวั่นไหวพระพักยิ้มละไมอยู่เสมอ
ภาพเขียนรูปพระนางธรณีที่ถือว่างดงามเป็นพิเศษคือภาพที่ฝาผนังหน้าพระประธานพระอุโบสถวัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีส่วนภาพปั้นหล่อนางพระธรณีในศิลปะไทยที่มีปรากฏอยู่จะทำเป็นรูปหญิงสาวที่รูปร่างอวบใหญ่ล่ำสันอย่างได้สัดส่วนมีความงามประดุจเทพธิดานั่งในท่าคุกเข่าแต่ยกเข่าขวาขึ้นสูงกว่าเข่าซ้ายบางแห่งสร้างให้อยู่ในท่ายืนแต่ที่เหมือนกันก็คือมวยผมปล่อยยาวมือขวายกข้ามศีรษะไปจับไว้ที่โคนมวยผมส่วนมือซ้ายจับมวยผมแสดงท่ากำลังบิดให้สายน้ำไหลออกมาจากมวยผมนั้นส่วนเครื่องทรงไม่มีแบบแผนที่แน่นอนตายตัวตามแต่จินตนาการของผู้สร้างบางแห่งสวมภัตตภรเฉพาะช่วงล่างแต่บางช่วงนั้นนุ่งผ้าจีบและห่มสบายอย่างสวยงามประดับเครื่องถนิมพิมพาพรมีกรอบหน้าและจรหูเป็นต้นส่วนลักษณะตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจากตำนานเกี่ยวกับเทวดามารพรหมและจากพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสเรื่องพระถมสมโพธิกถาตอนมารวิชัยปริวัติได้กล่าวถึงพระแม่ธรณีที่ปรากฏขึ้นในช่วงที่สำคัญที่สุดของพระพุทธเจ้าก็คือก่อนการตรัสรู้ได้เป็นพยานสำคัญในการปราบมารทั้งหลายทั้งปวงเราขอสรุปให้ฟังดังนี้ในคืนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พญามารวสดีและกองทัพมารเข้ารบกวนโดยอ้างเอาบัลลังก์เป็นของตนพระพุทธองค์ทรงเปล่งวาจาอ้างเอาธรณีเป็นพยานจากนั้นก็มีเสียงดังกัปนาทแผ่นดินสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นพระแม่ธรณีต้องปรากฏกายเป็นพยานเอกแสดงการบิดน้ำจากมวยผมเพื่อแสดงให้เห็นถึงกุศลที่พระพุทธองค์กระทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนน้ำที่กรวดลงบนพื้นแล้วพระแม่ธรณีรับไว้นั้นมากถึงขั้นเป็นมหาสมุทรพัดเอาเหล่าพญามารกระจัดกระจายหายไปต้นเหตุนี้ทำให้เกิดพระพุทธรูปในปางมารวิชัยขึ้นในการต่อมาพระแม่ธรณีเป็นอรูปกะคือไม่มีรูปกายเช่นเดียวกับพระแม่คงคาซึ่งชาวฮินดูจะทำการสักการะได้ทุกสถานที่เมื่อต้องการความช่วยเหลือก็อ้างเรียกได้ทุกเวลาส่วนความเชื่ออีกลักษณะหนึ่งที่ทางศาสนาพุทธได้เชื่อตามพุทธประวัติที่พระแม่ธรณีได้มีพระคุณต่อพระพุทธเจ้าก่อนการตรัสรู้ดังได้กล่าวมาแล้วนั้นพระแม่ธรณีมีรูปกายผุดขึ้นมาจากพื้นปฐพีเป็นองค์ที่มีภาพเป็นนิมิตเป็นรูปสตรีที่ทางพุทธได้กำหนดพระนามของพระแม่ธรณีคือนางพระสุนทรีซึ่งเป็นองค์ตามลักษณะของรูปร่างตามพระแม่ธรณีบีบมวยผมจะประดิษฐานอยู่ใต้แท่นฐานของพระพุทธเจ้าปางปราบมารและเมื่อเกิดมหาปฐพีป่วนปั่นโดยอิทธิฤทธิ์ของพระแม่ธรณีบีบมวยผมน้ำมาท่วมท้นหมู่มารมีทั้งฝนตกและน้ำท่วมและปางนาคปลกซึ่งเรียกว่าพระอนันตชินราชซึ่งมีพญานาคได้มาแผ่ปกบังฝนและขดตัวยกชูบัลลังก์ขึ้นสูงจากน้ำที่ท่วมท้นขึ้นมาอย่างฉับพลันจึงมีรูปภาพที่ตามผนังพระอุโบสถวัดต่างๆตรงข้ามกับพระประธานแม่พระธรณีจึงเป็นเทพผู้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าการบูชาดูได้จากภาพพระแม่ธรณีที่ทูลบัลลังก์พระพุทธองค์สูงเหนือเศียรเป็นต้นรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมซึ่งประดิษฐานบริเวณเชิงสะพานผ่านพิภพลีลาถือเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญของกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ตามประวัติกล่าวว่าสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5หรือสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่6และ7ทรงมีพระราชดำริให้สร้างรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมขึ้นเพื่อแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์ให้ผู้คนทั่วไปเป็นสาธารณทานแก่ชาวกรุงเทพเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ50พรรษาของพระองค์เมื่อปีพ.ศ. 2456โดยมีลักษณะเป็นรูปแม่ธรณีบีบมวยผมนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว
ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์เป็นผู้ทรงออกแบบรูปแม่ธรณีส่วนพระยาจินดารังสรรค์เป็นผู้ออกแบบซุ้มเรือนแก้วกระทั่งแล้วเสร็จและประกอบพิธีเปิดในวันที่27ธันวาคมพ.ศ.2460อันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถปัจจุบันอนุสรณ์สถานแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่มีประชาชนมาสักการะบูชาอย่างไม่ขาดสายอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟัง